มาต้อนรับคุณแพทกันสวัสดีค่ะโอ้โหคุณแพทขาเดี๋ยวให้ทีมงานของเราต่อสายนะคะเป็นรหัสออกจะโรบอทนิดหนึ่งนะคะ วันนี้หัวข้อของเรานะคะก็คือ9คำถามยอดฮิตเลยสำหรับมือใหม่ที่จะหัดเล่นหุ้นนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะให้คุณแพทนั้นมาชี้แจงกันสวัสดีค่ะคุณแพทครับสวัสดีครับค่ะ9ข้อสำหรับมือใหม่ในการเล่นหุ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หวือหวาหวัดเสียวเศรษฐกิจโลกอาจจะย่ำแย่แต่เอ๊ะทำไมบางวันบางสัปดาห์หุ้นพุ่งช่วงนี้ทองก็แบบว่าเกือบจะแตะ 30,000 บาทแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงอยากให้คุณแพทแนะนำหน่อยรวมมาให้9ข้อนะครับคำถามยอดฮิตค่ะครับมาข้อที่1เลยครับคุณบูเป้นะครับต้องมีเงินขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะเล่นหุ้นอันนี้มีคนถามเยอะครับจริงๆไม่มีขั้นต่ำของคุณเป้เล่นเท่าไหร่ก็ได้ค่ะมันมีขั้นต่ำแค่แบบว่าเขากำหนดว่า100หุ้นต้องซื้อ100หุ้นขั้นต่ำครับสมมติหุ้นละ10บาทก็ 1,000 ค่ะนะครับแต่เวลาเปิดบัญชีจริงๆเปิดฟรีมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเนาะค่ะคนไปนึกว่าแบบว่าโอ้เล่นหุ้นต้องมีตังค์เยอะอะไรไม่เกี่ยวอะเท่าไหร่ก็เล่นได้ค่ะครับอันนี้ข้อที่1ค่ะข้อที่2เขาบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยมีคนสงสัยว่าต้องถือนานแค่ไหนจริงๆซื้อเช้าขายบ่ายก็ได้ค่ะนะครับหรือว่าซื้อคือถือนานแค่ไหนก็ได้ถ้าถือสั้นๆเขาเรียกว่าการเทรดหุ้นอันนี้ขอหลายคนบอกเอ้ยอะไรคือการเทรดหุ้นก็ถือสั้นๆบางทีซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ขายอาทิตย์หน้าอันนี้แล้วแต่เราครับแต่ถ้าพวกถือยาวเนี่ยถือยาวก็คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าการลงทุนแล้วก็ซื้อหุ้นแล้วก็ถือไปตามที่เราเหมือนเราซื้อที่ดินน่ะหรือซื้อคอนโดเนี่ยคุณจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ถือยาวไปได้เรื่อยๆนะครับก็ได้แล้วแต่เรานั่นเองนะครับข้อที่3อันนี้คนถามเยอะมากคือจะรู้ได้ไงว่าหุ้นที่เราซื้อเนี่ยมันพื้นฐานดีถูกไหมคุณบุเป้ใช่คนชอบถามเหมือนบอกซื้อหุ้นต้องซื้อหุ้นพื้นฐานดีแบบดูยังไงพื้นฐานดีนะครับจริงๆการดูพื้นฐานดีเนี่ยหลักๆนะอันที่1นะเราต้องอ่านงบการเงินให้เป็นค่ะซึ่งอันนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบอะไรคืองบการเงินเหรอคือจะต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มันมีให้เราได้อ่านแบบฟรีๆออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ใช่อย่างเว็บเซ็ต or.ts อย่างเงี้ยเราไปอ่านได้นะครับเวลาอ่านงบการเงินเหมือนดูสมุดพกอะเวลาจะดูว่าเด็กคนที่เรียนเก่งป่ะเราก็ไหนดูสมุดพกสิอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเข้าเว็บปั๊บเราก็เปิดไปปั๊บเราจะเห็นแล้วบริษัทมีสินทรัพย์เท่านี้หนี้สินเยอะนะเนี่ยค่อยดีอันนี้กำไรบริษัทเป็นยังไงบางทีแบบยอดขายดีกำไรน้อยอย่างเงี้ยอันนี้ขายของลดราคานี่นะอะไรเงี้ยเราก็ตีความได้ถูกไหมนะครับค่ะอันที่สองก็คือว่าหลังจากเราดูงบแล้วเราต้องวิเคราะห์อีกอันที่เขาเรียกว่าส่วนที่มันnon financial คือไม่เรียกว่าการวิเคราะห์เหมือนคุณบุเป้ยกตัวอย่างว่าสมมุติเราเปิดงบการเงินของบริษัทเอง AOT อย่างเงี้ยนะเราก็รู้แล้ว AOT เป็นไงแต่จริงอีกอันนึงที่เราต้องดูคือเราต้องวิเคราะห์ว่าแล้วอนาคตตอนเนี้ยอย่างหุ้นอย่างสนามบินนี่เป็นยังไงคนมาเที่ยวมั้ยคือตอนนี้เราจะโอ้เริ่มรู้แล้วในอีกประมาณสักอันนี้คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในงบไงแต่เราเห็นในเวลาเรามองไปเช่นแบบอ๋ออีกเนี่ยอีก 2-3 เดือนข้างหน้างบการเงินน่าจะไม่ดีนะว่ามันปิดสนามบินนะครับอันนี้คือที่ไม่ใช่งบครับพวกนี้เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้จริงมีโครงการของ The Stock Master ของบัวหลวงนะครับก็เข้ามาสมัครได้ถ้าสนใจปุเป้ได้แปะ QR code ลิงก์อะไรทุกอย่างไว้แล้วถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยเข้าไปใน Facebook Page ของ Med107 ได้นะคะซึ่งก็ให้คุณแพทพูดมาอีกสักข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ Stock Master เนี่ยในโครงการเนี้ยมันมีอะไรที่แบบเอ๊ะจะช่วยเหลือมือใหม่ได้ก็จริงๆนี่โครงการนี้ก็คือสอนหมดอ่ะตอบคำถามทุกคำถามของมือใหม่ค่ะคือบางคนถามว่าอ่านงบยังไงเนี่ยสอนไม่อ่านกราฟยังไงอันนี้ก็สอนครับค่ะนี่จริงมันมีเครื่องมือเดี๋ยวเราคุยต่อว่าเครื่องมือที่เดี๋ยวนี้มันช่วยบุเป้ค่ะคนบอกติดหุ้นบอกถ้ามีเครื่องมือนี้ไม่ต้องติดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเวลาซื้อหุ้นเนี่ยปกติเราซื้อหุ้นมาเนี่ยบางทีเราลืมดูราคา
เราก็ติดหุ้นหรือมันซื้อมา10บาทลงไป5บาทเราไม่ได้ดูก็สวยละไอตัวเนี้ยอย่างโปรแกรมอย่างของเทรดมาสเตอร์อย่างเงี้ยบัวหลวงเนี่ยคือพอคุณปุ๊บไปซื้อสมมุติซื้อแมท10บาทปั๊บคุณปุ๊บมาตั้งเลยนะว่าฉันจะไม่ยอมขาดทุนเกินกี่เปอร์เซ็นต์เฝ้าให้เลยปุ๊บคุณปุ๊บบอกไม่อยากขาดทุนเกิน 10% ก็เลยว่า 10% พอถ้าเกิดราคามันล่วงมา9บาทปั๊บมันขายออกทิ้งมาก่อนเลยเอก็สต็อปลอสได้เลยค่ะครับอันนี้ในกรณีที่แย่และกรณีที่ดีเนี่ยสมมติราคามันขึ้นพุ่งขึ้นค่ะวุฒิคุณปุ๊บซื้อ10บาทมัน11 12 13มันก็จะถือไปเรื่อยๆมันถือให้เรานะแต่ถ้าเกิดวันใดก็ตามที่มันขึ้นไปข้างบนสมมติมันขึ้นไป20ปั๊บแล้วมันล่วงลงมา19 18พอ18ปั๊บคราวนี้ลง 10% ใช่ไหมคุณปุ๊บมันก็จะคัดให้เลยไม่รอให้ลงกลับมาที่เดิมก็แปลว่ายังกำไรอยู่มันช่วยทำกำไรให้เราด้วยคืออะไรพวกเครื่องมือเหล่านี้ค่ะโอ้ฟังแล้วอัจฉริยะมากเดี๋ยวกลับมาคุยใน5ข้อที่เหลือกันต่อนะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลงทุนเมื่อกี้เราคุยค้างๆกันไปถ้าคุณผู้ฟังตามไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปตามอ่านได้ในเพจ Facebook Met 107นั่นเองค่ะคุณแพทคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องมืออัจฉริยะซึ่งในตอนนี้ไม่ต้องทำให้เราเป็นกังวลต้องมาคอยแบบว่าเช็คกราฟหุ้นอยู่ทุกชั่วโมงกันแล้วเพราะว่ามันมีตัวช่วยอยากให้คุณแพทอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะครับได้ครับก็ไอ้เครื่องมือเนี้ยจริงๆมันปกติเวลาเปิดบัญชีหุ้นเนี่ยเราจะได้เครื่องมืออย่างสตรีมมิ่งเนาะใช่ยิ่งสามารถซื้อขายออนไลน์ได้ค่ะครับอันนี้ทุกคนก็ใช้อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมืออย่างของค่ายบัวหลวงเนี้ยที่ผมทำอยู่เนี่ยเขาก็จะมีอย่างเทรดมาสเตอร์นะครับค่ะก็คือตัวเนี้ยมันช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกแล้วมันสามารถช่วยสต็อปลอสเราได้เรามันช่วยเล็กพอฟิตรันเราได้ก็คือใช้ถ้าใช้เครื่องมือแล้วเราตั้งเป็นเนี่ยเราจะไม่ติดหุ้นของบุ๊กแกค่ะคือหมดปัญหาการติดหุ้นน่ะอ่าฮะนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้การใช้นะครับอ่ะมาต่อนะครับมาถึงข้อที่5นะบุ๊กแกต้องมีคนถามว่ามือใหม่ถามว่าเอ๊ะต้องฟังนักวิเคราะห์คนไหนค่ายไหนมันถึงจะดีนะครับเอาตรงๆนะบุ๊กแกผมว่านักวิเคราะห์ทุกค่ายเขาเหมือนกันอ่ะเขาหาข้อมูลมาให้เรานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องเอามาเลือกสุดท้ายเรามาเลือกเองอ่ะเพราะถ้าเกิดซื้อตามซื้อขายตามที่เขาบอกเนี่ยมีคนถามว่าเนี่ยมีคนบอกซื้อตรงนี้ขายตรงนี้แบบผิดไปปวดวิเคราะห์ทุกเช้าเลยอ่ะแบบเนี้ยทำงี้รวยไหมก็ลองดูคงไม่รวยนะครับแต่เราต้องออกมาเลือกเองในที่สุดนะครับข้อที่6บูเป้นะครับมีคนถามว่าคนเจ๊งหุ้นเป็นยังไงมือใหม่งงนะเจ๊งหุ้นมันเจ๊งได้ยังไงยังไงอะไรยังงงคืออย่างนี้เจ๊งคืออะไรก็คือว่าบางทีคุณไปซื้อหุ้นแล้วพอซื้อไปราคามันลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยลงเราก็งงว่าเอ๊ะหุ้นมันต้องขึ้นนี่บอกไม่ใช่หุ้นมันทั้งขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับบางทีเราถือไปแบบงงๆเนี่ยอย่างที่คุยกันเนี่ยมันบางทีเอ๊ะมือใหม่มาซื้อนึกว่าเอ๊ะไหนเขาบอกหุ้นมันสามารถถือเร็วยาวได้แต่ถ้าเกิดในระยะสั้นเนี่ยบางทีเนี่ยราคามันสามารถย่อลงมาได้นะคุณบุเป้ถูกไหมนะครับวันที่10บาทมันย่อลงไปเหลือ5บาทเราก็เฮ้ยทำไงดีเราต้องขายฟึบคราวนี้ก็สวยแล้วนะครับคือถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสเจ๊งหุ้นได้นะครับข้อที่7ทำไงถึงจะไม่เจ๊งหุ้นนะครับเมื่อกี้ที่คุยไปแล้วว่าควรอ่านงบการเงินเป็นดูกราฟได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไอ้ตัวเครื่องมือเนี่ยอย่างเทรดมาสเตอร์ถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยอันเนี้ยไม่เจ๊งแล้วคุณเป้นะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้สำคัญคือว่าเราต้องมีเครื่องมือช่วยเราอ่ะถ้าคุณมีเครื่องมือแบบปกติอย่างเงี้ยถามว่ามันก็ต้องนั่งเฝ้าอ่ะเนาะนะครับข้อที่8การคุมความเสี่ยงของหุ้นเนี่ยมือใหม่สงสัยว่าจะคุมยังไงนะครับเพราะว่าหุ้นมันก็ผันผวนตลอดเวลาก็อย่างที่บอกถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยก็ใช้โปรแกรมช่วยเลยนะครับคือถ้าคุณเล่นสั้นอะถามว่าเล่นสั้นบางทีสมัยก่อนนะจะเราจะเห็นคนนั่งเฝ้าหน้าจอเนาะนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูขึ้นลงขึ้นลงหมดเดี๋ยวนี่มันเอามากเขาไม่ทำกันแล้วนะครับเขาใช้โปรแกรมแทนนะครับก็คือโปรแกรมพวกนี้มันก็จะตั้งล่วงหน้าเลยเราจะซื้อราคาเท่าไหร่เราก็ตั้งไว้เลยนะครับรู้จัก
เราถ้าเกิดเรายอมเสียหายบางคนบอกผมยอมแค่ 5% ก็ได้ผมก็ตั้ง 5% ก็ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยอันเนี้ยแนะนำนิดหนึ่งบางคนถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ยิ่งตั้งน้อยยิ่งดีสิบอกไม่ใช่นะสมมติบางทีคุณตั้งบอก stop loss 5% เนี่ยบางทีหุ้นมันแกว่งวันนึงมันแกว่งเกิน 5% ไงบางทีคุณซื้อปั๊บมันโดนเลยอ่ะ stop loss นะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นมันแกว่งยกตัวอย่างหุ้นมันแกว่งประมาณสัก 5% แต่เราตั้ง stop loss ไว้ 10% อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะมีรูมให้แบบบางทีพอมันย่อลงมาปั๊บมันสะบัดขึ้นไปอ่ะเราก็ยังถือหุ้นนั้นอยู่ถูกมั้ยครับคุณเฟย์อันเนี้ยเราก็จะเหมือนเรียกว่าไม่ตกรถอย่างบางคนก็บอกว่าพอหุ้นเนี่ยขึ้นมันสะบัดให้มันสะบัดเยอะปั๊บเราตกรถแล้วเราเข้าไม่ทันอันนี้เราก็เสียหายเล็กน้อยนะครับแต่ยังไงพูดง่ายๆถ้าเกิดเราคุมความเสี่ยงพวกนี้เป็นเนี่ยใช้เครื่องมือเป็นนะยังไงก็ไม่ติดหุ้นนะครับส่วนระยะยาวคนถามว่าเล่นหุ้นระยะยาวเนี่ยมันจะทำยังไงนะครับเพราะระยะสั้นเมื่อกี้ระยะสั้นเนี่ยใช้โปรแกรมแน่นอนอย่าง Trade Master ช่วยได้ระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าอันเนี้ยต้องพึ่งตัวเราเยอะขึ้นครับเพราะระยะยาวเนี่ยหลักๆเนี่ยถามว่าสิ่งที่ต้องทำในการคุมความเสี่ยงก็คือซื้อให้หลายตัวนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าคุณจะซื้อหุ้นยาวแล้วถือไปเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ย10ตัวขึ้นไปนะครับมันข้อ9ที่คนสงสัยกันเยอะมากเลยว่าคนที่เล่นหุ้นเนี่ยมันมีอิสรภาพทางการเงินยังไงpassive income เหมือนกับอุ๊ยฉันน่ะไม่ได้ต้องไปทำงานออฟฟิศหรือว่าในยุคนี้โควิดเนี่ยเราจะต้องมีรายได้หลากหลายทาง passive income น่าจะเป็นทางออกที่ดีด้วยคุณแพทใช่อันนี้คนคุยกันเยอะเลยนะครับในยุคนี้ passive income เนี่ยผมว่าหลักๆที่ทำ เอาว่าคนรู้จักมากที่สุดก็คือซื้ออสังหาปล่อยเช่าอันนี้ passive income ค่ะถูกไหมคุณเป้ใช่แต่ถามว่าวันนี้เหนื่อยหน่อยเพราะว่าคนเช่าไม่ค่อยมีถูกต้องโดยเฉพาะคอนโดที่หวังพึ่งต่างชาตินี่เหี่ยวเลยนะฮะเพราะต่างชาติบินเข้าไม่ได้ไม่มีลูกบ้านนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยแพสซีฟคืออะไรแพสซีฟอินคัมของตลาดหุ้นก็คือว่าผมไปซื้อหุ้นที่เขาปันผลน่ะมันก็จะปันผลให้เราทุกปีนะครับบางตัวปันผลปีละครั้งบางตัวปันผลปีละ2ครั้งนะครับแล้วแต่ปันมากกว่านั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่หลักๆส่วนใหญ่จะ1หรือ2ครั้งต่อปีนะครับซึ่งถามว่าปันเยอะไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับบริษัทณเวลาเนี้ยผมว่าหาหุ้นปันผลประมาณสัก 5% ต่อปีไม่ยากนะคือหลายคนบอกโอ้โหวันนี้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้อยู่เปอร์เซ็นต์กว่า 2% ไปซื้อหุ้นกู้อะไรเงี้ยได้ 2% เยอะมากก็ 3% อย่างเงี้ยแบบแต่หุ้นเนี่ยวันนี้ผมว่าแพสซีฟอินคัมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เวลาคนฝากธนาคารเนี่ยผมว่าจะกินปันผลเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับจริงๆเงินฝากนะแต่ก่อนก็แพสซีฟอินคัมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะครับหุ้นเนี่ยตอนนี้ผมว่ายังได้อยู่นะครับคือเราหาหุ้นที่เฉลี่ยแพสซีฟอินคัมประมาณสัก 5% เนี่ยไม่ยากนะครับและคนที่เกษียณจากหุ้นได้คืออะไรสำหรับทางการเงินเนาะนะครับก็คือว่าสมมติผมไม่ได้ซื้อขายหุ้นซื้อมาขายไปเล่นๆละคราวนี้ผมกะจะสะสมนะคุณบุเป้นะครับสะสมหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผมเห็นหุ้นดีตัวนี้สมมติผมยกตัวอย่างผมซื้อหุ้นเอ๊ะตอนนี้หุ้นยกอย่างนะสมมติว่าเซ็นทรัลหุ้นเซ็นทรัลหุ้นเซ็นทรัลก็ดีนะราคาลงมาปันผลก็ดีอะไรเงี้ยผมก็ซื้อแล้วเก็บสะสมไม่ขายเลยนะครับแล้วพอหุ้นอีกตัวนึงที่เรามองว่าดีสมมติอะไรก็ได้ BTS อย่างเงี้ยเราบอกโอ้แบบแต่เราต้องดูจังหวะนะไม่ใช่วันไม่ได้วันที่ฟังแล้วไปซื้อตามนะครับคือมันจะมีหุ้นที่ดีเนี่ยมันจะมีบางจังหวะเนี่ยสมมติมีข่าวร้ายราคาย่อลงมาเนี่ยเราเก็บสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยคือถ้าทำแบบนี้แล้วไม่ขายนะคุณบุเฟ่วันนึงเนี่ยไอ้เงินปันผลเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันจะมากกว่าเงินเดือนเราแล้วคุณบุเฟ่อือฮึอันนี้แต่ต้องใช้เวลาสักนิดใช่ไหมคะเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก10ปีคุณบุเป้นะครับอย่างนี้ต้องรีบลงทุนตั้งแต่อายุน้อยและถ้าจะรอแบบ passive income เนาะคุณแพทใช่แล้วอย่างวันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าอย่างปีนี้หุ้นมันลงมาราคาถูกมันทำให้เร็วกว่าเดิมจริงๆอ่ะเวลาจะทำแบบนี้ใช้เวลาประมาณสักขั้นต่ำประมาณ20ปีคุณบุเป้ค่ะแต่ใครเริ่มปีนี้ผมว่าทำ10ปีก็จะได้แล้วนะครับหุ้นมันลงมาค่อนข้างเยอะนะคือใคร
เนี่ยตอนนี้พูดง่ายๆว่าปีนี้เป็นปีโอกาสในตลาดหุ้นครับถ้าใครสนใจก็อยากให้มาเรียนรู้กันค่ะนะครับเนี่ยค่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะตัว QR คุณสแกนได้ที่หน้าจอนะคะหรือว่าจะกดลิงก์เข้าไปดูปูเป้ได้แปะไว้แล้วนะคะเป็นข้อความที่แชร์มาจากคุณแพทนั่นเองวันนี้ก็เดี๋ยวเราให้คุณผู้ฟังเนาะโทรมาถามหรือว่าปรึกษาคุณแพทกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยตอนนี้เป็นมือใหม่เลยนะคะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเจ้าโปรแกรม Trade Master อะไรเนี่ยโทรมาได้นะคะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณได้พูดคุยกับคุณแพทกันและถ้าได้เป็นสายหน้าใหม่จะได้รับไปด้วยนะคะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมๆดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ022451843ค่ะWe love to share. รบกวนให้คุณผู้ฟังนะคะโทรหาเราอีกสักทีนะคะเจ้าหน้าที่ของเราพยายามติดต่อคุณผู้ฟังนะคะเบอร์ของเราก็คือ022451843นะคะคุณผู้ฟังโทรมาแล้วคุณแพทล่ะคะคุณแพทอยู่ในสายหรือยังคะคุณแพทอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังติดต่อมาแล้วกันเนาะคุณแพทก็มีคำถามคือคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาลงทุนในรูปแบบของกองทุนมาก่อนพอจะมาแบบเล่นในเรื่องของหุ้นนี้มันมีความแตกต่างจากกองทุนอย่างไรบ้างอะคะอ๋อคือกองทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไงมันกระจายความเสี่ยงเรียบร้อยค่ะดังนั้นเวลาซื้อกองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกองทุนโดยเพราะกองทุนดัชนีเนี่ยผลตอบแทนมันเท่ากับตลาดคุณบุเป้ค่ะคือเราไม่ต้องมานั่งเครียดว่าจะต้องรีบต้องซื้อต้องขายต้องนั่งดูพื้นฐานอะไรเพราะส่วนใหญ่กองทุนเนี่ยต่างกันคุณบุเป้ค่ะจะซื้อเจ้าไหนมันก็คล้ายๆกันนะครับมันต้องมาถ้าจะเลือกกองทุนก็แค่เลือกว่าเจ้ากองทุนดัชนีหรือเจ้าแปลว่ากองทุนที่บางทีมันตอนนี้มีกองทุนต่างประเทศไงเวกองทุนอยากเอาตลาดอเมริกาเอาหุ้นเทคคอมพานีเอาหุ้นจีนคือกองทุนจะไปเลือกธีมแทนนะครับซึ่งอันนั้นก็คือพูดง่ายกระจายความเสี่ยงแบบกองทุนนะครับแต่หุ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้มากกว่าคืออะไรหุ้นเนี่ยถ้าถามมาเทียบกองทุนเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยหุ้นถ้าเกิดคุณเล่นเป็นเนี่ยหุ้นให้ผลตอบแทนมากกว่าเยอะนะครับผมยกตัวอย่างกองทุนเนี่ยสมมติได้ปีหนึ่ง 10% เนี่ย ก็คือว่าก็ดีแล้วนะคุณบุ๊เป้ถูกไหมค่ะได้ปีหนึ่ง 10% เพราะเงินฝากมันได้ไม่แค่แบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอง 0.25 ตอนนี้เงินฝากนะครับกองทุนเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก 10% นะครับในระยะยาวนะครับแต่ถ้าหุ้นรายตัวเนี่ยคราวนี้โอ้โหอันนี้ไม่รู้ละแล้วแต่ละนะครับบางที5เด้งก็ได้10เด้งคือแบบมันแล้วแต่เวลาเสียนี่ก็หุ้นนี่ก็เสียหายได้เยอะนะครับค่ะงั้นคนที่เล่นหุ้นเนี่ยผมว่าจะต้องคุณต้องศึกษาหน่อยอ่ะอย่างที่บอกอ่ะคุณต้องมีไม่ว่าจะเป็นเอาอ่านงบให้เป็นนะครับอ่านกราฟให้ได้นะครับแล้วใช้เครื่องมือให้ช่วยเราคุมความเสี่ยงให้ได้นะครับค่ะนะฮะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมเหมือนคุณผู้ฟังปิดเครื่องหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่เมื่อกี้ที่โทรมาอยากถามคุณแพทย์นะคะเบอร์ของเรา022451843อยากให้คุณแพทย์ชี้แจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าการเรียนTrade Master เนี่ยนะคะที่เราได้แปะลิงก์ลงไปเนี่ยคือมันเป็นการเรียนแบบออนไลน์ใช่ไหมปูเป้เห็นแล้วไอ้เรื่องเวิร์กช็อปนี่คือมันทำยังไงคะครับก็ตามสถานการณ์โควิดเลยนะบุ๊เป้นะครับเราก็อันนี้จัดไปเรียนออนไลน์นะครับอันนี้บอกค่าเรียนก่อนค่าเรียนก็คือ999 บาทนะครับอันนี้ค่าเรียนตลอดโครงการ1 เดือนนะครับเรียนกันทุกวันเสาร์เป็นออนไลน์นะเป็นออนไลน์คลาสนะครับเรียนวันเสาร์แล้วก็เราจะมีเวิร์กช็อปให้อีก3 ครั้งนะครับคือเรียนเนื้อหาเนี่ย4 ครั้งนะครับก็โคเวอร์ที่คุยกันนะไม่จะเป็นการอ่านงบการอ่านกราฟการใช้เครื่องมือเทรดมาสเตอร์สอนก็สอนหมดใน4 ครั้งนะครับแล้วก็ตรงเวิร์กช็อปก็คืออะไรเวิร์กช็อปก็คือว่าจะเป็นการเปิดพูดคุยละในระหว่างสัปดาห์เนี่ยระหว่างที่เวลาเราเรียนเนี่ยจริงๆเราก็เทรดจริงตามไปด้วยนะครับก็จะมีการแนะนำหุ้นให้เข้ากันเลยแหละเข้าออกวิธีการใช้ลองตั้งดูมีปัญหาก็เหมือนแชทถามคุยกับทางทีมงานได้ตลอดนะครับก็พูดง่ายว่ามันเรียนออนไลน์มันก็ค่อนข้างสะดวกนะคุณเป้เพราะหุ้นมันเทรดออนไลน์อยู่แล้วค่ะครับก็คือจริงๆมันก็มีของแถมด้วยแหละว่าเดือนที่ได้ก็คือใครสมัคร999จริงได้กองทุนคืนเนี่ยเราคืน SSI 500 บาทแล้ว
นะครับเหมือนเกือบเรียนฟรีอ่ะนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองมาดูในลิงก์เนาะเนี่ยแปะลิงก์นะครับสมัครก็เข้ามาสมัครกันได้นะคะแล้วถามหน่อยว่าคุณแพทเราจะได้เห็นหน้าคุณแพทในคลาสเหล่านี้ไหมคะอ๋อเห็นผมเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่เลยนั่นแหละถ้าใครอยากเห็นคุณแพทแบบว่าเต็มๆนะคะอันนี้คือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเลยนะคะสามารถที่จะซื้อกันได้นะคะแล้วก็สนนราคาเลขสวยมากคุณแพทครับ999 999ไม่ถึงพันนะขาดแค่อีกบาทเดียวเท่านั้นเองนะคะยังไงใครที่สนใจเข้าไปดูได้นะคะใน Facebook ของ Med 107วันนี้ก็ขอบคุณคุณแพทมากๆเลยนะคะครับคุณบุเป้สวัสดีค่ะ We love to share